วัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อแบคทีเรียของลูกออสนะครับที่กำลังจะกลายเป็นลูกกบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะนำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับครับสำหรับโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกบนะครับก็เป็นโรคหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับคนที่นะครับเลี้ยงกบมือใหม่นะครับครับสาเหตุหลักๆนะครับของการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับก็คือน้ำนะครับน้ำสกปรกนะครับน้ำสกปรกนะครับจากการหมักหมมของเศษอาหารนะครับแล้วก็การทำความสะอาดการเปลี่ยนน้ำนะครับไม่ค่อยดีนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนะครับครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอก็คือการย้ายบ่อลูกออสนะครับเตรียมบ่อใหม่แล้วก็ย้ายลูกออสนะครับมาไว้บ่อนี้นะครับที่สำคัญก็คือนะครับผมได้เอาน้ำในบ่อเก่านี้นะครับมาด้วยนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกออสนะครับเกิดการติดเชื้อนะครับครับลักษณะอาการก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นลักษณะนะครับท้องของออสนี่จะบวมกับทุกตัวนะครับสังเกตทุกตัวนะครับลักษณะของท้องนี่จะบวมออกมานะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับทุกตัวจะมีอาการนะครับท้องบวมนะครับลักษณะของโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะครับจะทำให้นะครับลูกออสแล้วก็ลูกกบนี่ท้องบวมนะครับการเปลี่ยนบ่อนะครับบ่อเดิมนี่ผมทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็คือล้างบ่อนั่นแหละนะครับแล้วก็ย้ายออสนะครับมาไว้ที่บ่อนี้นะครับด้วยความที่กลัวว่าลูกออสจะนอกน้ำนะครับก็เลยเอาน้ำเก่านะครับที่บ่อเดิมนั่นแหละนะครับบ่อที่เราทำความสะอาดนั่นแหละนะครับมาด้วยนะครับแต่มาไม่เยอะนะครับมาไม่ได้เยอะนะครับมาใส่มาประมาณสักไม่กี่ลิตรนะครับประมาณสัก 2-3 ลิตรเองนะครับมาใส่บ่อใหม่ไว้นะครับซึ่งบ่อเดิมลูกออสตายไหมนะครับก็มีตายนะครับมีตายถึงได้ทำความสะอาดนะครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ได้ตายเป็นแพรขนาดนี้นะครับมีปริมาณนับได้ก็ประมาณสัก10ตัวไม่เกินนะครับก็เลยทำความสะอาดบ่อนะครับแต่พอย้ายมาบ่อนี้นะครับกลับตายเยอะกว่าเดิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมทั้งที่ว่าน้ำก็มีน้ำสะอาดด้วยนะครับกับทำให้ลูกออสนี้ตายเยอะกว่าเดิมนะครับครับสำหรับปัญหาหลักๆแล้วก็คือน้ำไม่สะอาดนะครับน้ำไม่สะอาดนะครับในส่วนของบ่อที่แล้วนะครับก็เลยทำความสะอาดนะครับทีนี้ปัญหาที่น้ำไม่สะอาดก็คือหนึ่งนะครับการให้อาหารลงไปในบ่อเยอะเกินไปนะครับลูกออสได้กินไม่ทันนะครับทำให้อาหารจมแล้วก็หมักหมมนะครับสะสมอยู่ข้างล่างนะครับเราก็มองไม่เห็นนะครับก็คิดว่าลูกออสกินไปหมดนะครับวันต่อมาก็ให้บีนะครับก็เลยเป็นลักษณะที่นะครับอาหารเหลือเยอะนะครับก็ทำให้น้ำสกปรกนะครับอันนี้คือที่มาของการเกิดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ทำให้ลูกออสติดเชื้อนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นข้อผิดพลาดนะครับในการนะครับย้ายลูกออสนะครับมาบ่อใหม่โดยที่เอาน้ำในบ่อเดิมนะครับที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ลูกออสตายเยอะกว่าเดิมนะครับแทนที่นะครับลูกออสจะมีชีวิตอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับสำหรับมือใหม่ก็มาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ